างเซฟตี้เดย์นะครับที่เอทีไอพนัสนิคมนะครับจัดโดยบริษัทอัครโอรานนะวันนี้ผมก็อยากจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกนะของพวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะก็มีตัวแทนของเราของเพื่อนๆเราเนี่ย3ท่านนะครับออกมาพูดคุยกันนะครับท่านแรกแนะนำตัวหน่อยครับนางล้ำมิจิตค่ะเป็นพนักงานอัครโอรานค่ะครับผมก็อยากถามทางพี่ล้ำนะครับว่าวันนี้ที่มาร่วมงานเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาร่วมงานวันนี้สนุกค่ะได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและเอาใจใส่ของเจ้านายค่ะรู้สึกมีความสุขทุกคนเลยค่ะครับผมก็อยากจะถามทางพี่ลำนะครับว่าพี่ลำเนี่ยอยากจะให้ทางบริษัทเชลอาร์เทเลียหรือว่าทางอัครโอรานเนี่ยช่วยเหลือด้านไหนบ้างครับหรืออยากได้อะไรครับก็ไม่อยากได้อะไรมากนะคะอยากได้ความรักจากเจ้าเก๋เอาใจใส่ให้ลูกน้องให้มากๆอย่างเงี้ยค่ะทำพี่ลำอยากได้ความรักคุณโอมทำยังไงดีครับนะฮะเดี๋ยวให้ความรักก่อนนะขออนุญาตนะจริงๆพี่โอมรักทุกคนเลยรักกันรักกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากตัวอย่างนะครับความรักจากทางเจ้าของบริษัทที่มีต่อคนงานทุกคนนะครับแล้วก็ถามท่านถัดไปบ้างนะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมในวอร์พอดทัศน์สนุกครับเป็นหัวหน้าช่างเชื่อมของบริษัทอัครโอรานครับสิ่งที่อยากได้นะครับให้ทางอัครโอรานเนี่ยช่วยเหลือหรืออยากได้อะไรบ้างครับหน้ากากเชื่อมอัตโนมัติครับผมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการงานแล้วก็สะดวกต่อพนักงานที่ใช้งานครับผมครับก็อยากได้หน้ากากเชื่อมอัตโนมัตินะครับทางคุณโอมซัพพอร์ตไหมครับซัพพอร์ตครับได้ครับโอเคทางอาคารจัดให้นะครับแล้วก็มาในวันนี้มาร่วมกิจกรรมเซฟตี้เดย์รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจครับผมนานๆมีทีก็มีความสุขครับวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากแล้วก็ท่านสุดท้ายแนะนำตัวหน่อยครับชื่อนางสาววาสนามาฟ้องค่ะเป็นพนักงานอัครโอรานค่ะครับผมก็วันนี้นะครับพี่วาสนาที่มาร่วมงานวันนี้ได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างครับก็กิจกรรมคือใส่อุปกรณ์ PPE ให้เหมาะกับสำหรับงานและระบบความปลอดภัยครับก็วันนี้เป็นไงสนุกเป็นความสุขมากไหมครับวันนี้สนุกค่ะมีความสุขจากที่ทำงานมาเหนื่อยแล้วก็กดดันเยอะค่ะแล้วก็หลังจากวันนี้ไปเนี่ยพี่วาสนาจะไปบอกต่อหรือทำอะไรต่อไปครับก็บอกเพื่อนๆให้ตระหนักถึงความปลอดภัยแล้วก็ใส่เซฟตี้ลงอันนี้แล้วก็อุปกรณ์ PPE ให้เหมาะกับงานจะได้มีความปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็พนักงานคนอื่นๆด้วยค่ะครับก็ถามคุณโอมบ้างดีกว่านะคุณโอมวันนี้ที่จัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นเนี่ยคุณโอมรู้สึกยังไงทำไมถึงจัดได้ดีขนาดนี้เพราะอะไรครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณชลาทิพย์นะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานอาร์ติเลียแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณทีมงานเราทุกคนที่เห็นความสำคัญในสิ่งที่เรามอบให้นะครับคือตัวผมเองทำงานมาเนี่ยความปลอดภัยไม่ได้มีผลประโยชน์กับใครมากไปกว่าพวกคุณถูกไหมครับถูกไหมนะครับก็การทำงานที่มีความปลอดภัยทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณกลับบ้านได้คนข้างหลังคุณมีความสุขนะครับตัวคุณเองก็ปลอดภัยไม่บาดเจ็บนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเชลนะครับที่มีนโยบายจัดเซฟตี้เดย์ขึ้นมาซึ่งเราก็ตั้งใจทำมาเป็นเวลา2ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3เราก็ได้ทำให้พวกเราทุกคนเห็นถึงความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ความใส่ใจจากผมจากผู้บริหารของบริษัทนะครับให้ความสำคัญเรื่องเซฟตี้เพราะว่าเราแคร์พวกคุณเราใส่ใจพวกคุณไม่งั้นเราจะไม่ทำนะครับทำไมเราต้องทำก็ทำเพราะพวกคุณแต่สิ่งนึงที่สำคัญที่เราคิดเสมอว่าสิ่งนึงที่เราอยากจะทำเพื่อพวกคุณก็เพราะว่าเราอยู่ได้ก็เพราะพวกคุณนะครับก็ในวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังหลักของอัครโอรานแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆแล้วก็ความตั้งใจที่คุณทำงานให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำให้แล้วก็สัญญาว่าจะมีให้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับครับสำหรับผมก็สุดท้ายวันนี้เนี่ยผมก็อยากให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับส่งต่อนะครับรอยยิ้มและความสุขของกิจกรรมที่ได้มาร่วมกันทำในวันนี้ไปให้เพื่อนๆนะครับให้พี่ให้น้องให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยได้รู้ว่าทางอาร์ตเข้าร้านและทางเชลเนี่ยรักแล้วก็เป็นห่วงเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับและสิ่งที่เราทำได้นี่คือเราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันทำงานนะครับดูแลตัวเองให้ปลอดภัยไม่ฝ่าฝืนกฎนั่นคือเป้าหมายของพวกเราทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมงานขอบคุณมากครับ